สำหรับทริปนี้นะคะเราจะไปที่ไหนกันดีพี่เต้ Vamos a buscar el astronauta ว้าวเราจะหาเจอหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเจอเขาเรียกว่านักบินอวกาศถ้าหาเจอแล้วจะโชคดีเราไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมวันนี้เราจะโชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะEn las torres de la clerecía que están en el edificio principal de la Universidad Pontificia de Salamanca. Son de estilo barroco y se construyó en el siglo XVII. Thank you.
el convento de San Esteban. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Me quiero decir! ¡Tengo que ver con mis ojos! ¡Tiene un viejo y tiene un viejo! ¡Pero aquí hay un viejo importante! Convento es donde viven los monjes. También tiene iglesia, pero es donde viven los monjes, trabajan, rezan. แต่คือวันนี้เราเข้าไปในโบสถ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาปิดแล้วเรียบร้อยก็ได้แต่ยืนชมความสวยงามอยู่ข้างนอกนะคะSon pasteles que hacen las monjas. Ah. Dulces del convento. Ah. Caseros. Ellas los cocinan. Las monjas los hacen y están muy ricos. พูดง่ายๆนะคะก็คือเป็นขนมที่แม่ชีนะคะทำขายให้กับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งแม่ชีเหล่านี้นะคะก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกพบปะเจอผู้คนเขาก็จะทำขนมขายซึ่งเขาเรียกว่าเป็นขนมแม่ชีลับนะคะก็คือจะลับๆแบบไม่ค่อยมีใครได้เห็นหน้าค่าตาแม่ชีนะคะซึ่งที่สเปนเนี่ยจะมีอยู่ทุกหลายๆที่นะคะแต่ว่าต้องตามหาเอาเนาะว่ามีที่ไหนที่แม่ชีขายขนมแบบนี้บ้างซึ่งที่ซาลามังกามีที่มาดริดก็มีนะคะแต่ว่าต้องไปตามหากันเอาเองเนาะเห็นพี่เต้ยืนอยู่ไปทักพี่เต้ครั้งหนึ่งป้าโอล่ะยืนมองอะไรอยู่พี่เต้เกสเซโซ es el puente romano นั่นก็คือสะพานโรมันนั่นเองนะคะหูดูสิหินก้อนเบ้อเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นสะพานตั้งแต่สมัยโรมันที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะก็เรียกว่าเป็นสะพานประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้ามข้างบนนะคะไปดูพระอาทิตย์ตกตรงนั้นแล้วก็ไปดูกันซิว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะไปไป go up vamos arribaจบครบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสะพานโรมันสวยงามไหมคือเห็นไหมคะจะเห็นวิวมหาวิหารอยู่ตรงนู้นไกลๆนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ฮิตของเมืองซาลามังกานะคะที่ใครมาแล้วจะต้องมาเยี่ยมชมที่สะพานแห่งนี้นะคะเป็นทริปที่เรารู้สึกประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างเก่าหมดเป็นความเก่าที่คงความขลังนะคะแล้วก็มีมนต์เสน่ห์มากมายเลยคือมาทีเดียวคือหลงรักมากอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวถามพี่เป้ดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไง ayer estaba cansado ayer no hay hoy no hay más Salamanca es muy bonito pero hay que andar mucho pero merece la pena tenéis que venir a verlo os va a gustarคือถึงจะเดินไกลนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าสถานที่แต่สถานที่นะคะอยู่ใกล้กันนะคะหมายถึงว่าถ้ามาถึงจุดที่เป็นพลาซ่ามายอร์แล้วเนี่ยหลายๆที่ทั้งมหาวิหารทั้งมหาวิทยาลัยทั้งบ้านหอยรวมถึงสะพานโรมันแห่งนี้นะคะทุกอย่างจะอยู่ใกล้กันหมดเลยนะคะก็สามารถจะเดินห่างกันแค่ประมาณแบบไม่เกิน10นาทีดังนั้นถ้าใครแพลนมาเที่ยวซาลามังกานะคะก็คือเดินทั้งวันน่ะแต่คือมันเป็นการเดินทั้งวันที่แบบรู้สึกประทับใจเพราะว่าจะแวะแต่ละที่นานมากเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้เราก็จบทริปซาลามังกาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนครั้งต่อไปเราจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายอาดิโอส